สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้เนี่ยเอ็งอยากจะมารายงานผลของการใช้สกินแคร์หลายตัวนะครับจนหมดในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าเอ็งเชื่อว่าการรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเนี่ยจะสามารถช่วยให้เพื่อนๆทุกคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวตัวเองได้โดยการใช้งานวิจัยแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างไฮโพเทซิสนะครับหรือว่าสมมติฐานขึ้นมาว่าสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยมันจะดีหรือว่าไม่ดีสำหรับเรากันแน่จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออะไรที่อาจจะไม่เหมาะกับผิวเราหรือว่าที่มีเคลมการตลาดเกินจริงแต่เช่นเดียวกับสมมติฐานทั้งหมดบนโลกนี้นะครับผลที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นการรีวิวสกินแคร์แบบใช้จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันวันนี้อิงก็เลยพร้อมมาอัปเดตทั้งสกินแคร์แล้วก็เฮร์แคร์นะครับที่อิงใช้จนหมดทนใช้จนหมดและใช้ต่อไม่ไหวแล้วนะครับวิดีโอนี้อิงก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนนะครับเป็นประสบการณ์การใช้เองของอิงนะครับควบคู่กับการอ่านแล้วก็ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมและตอนจบของวิดีโอเนี่ยอิงก็มีแนะนำวิธีการรีไซเคิลพวกบรรจุภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วด้วยนะครับอิงก็อยากให้ทุกคนดูถึงตอนจบมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากผลิตภัณฑ์สำหรับตัวแล้วก็ผมกันก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนก็ได้รีเควสต์อิงพูดถึงหมวดนี้นะครับสบู่อาบน้ำที่อิงใช้หมดมา3ขวดแล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยนาหาไทย My Heart Shower Cream นะครับต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์พี่ดาวที่ส่งมาให้อิงลองแบบรัวๆเลยนะครับปีที่แล้วอิงมีปัญหา Keratosis Pilaris หรือว่าขนคุดนะครับที่เป็นเหมือนเม็ดตุ่มๆเล็กๆคล้ายๆสิวนะครับที่ขึ้นบนต้นแขนเยอะมากเลยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดขนคุดแต่ก็พบว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในคนที่มีผิวแห้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าสบู่อาบน้ำส่วนใหญ่ในตลาดนะครับพวกที่หาได้ทั่วไปตามซูเปอร์เนี่ยก็ใช้สารทำความสะอาดหรือว่า surfactants นะครับตัวที่รุนแรงอย่างเช่น sodium lauryl sulfate กับ sodium lauryl sulfate นะครับซึ่งก็อาจทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกสะอาดมากๆแต่ว่าก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความแห้งสุดๆจึงทำให้อาการขนคุดอาจจะแย่ลงได้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้สารทำความสะอาดจากกลุ่มรุนแรงพวกนั้นนะครับแต่ว่าจะเลือกใช้เป็นออยล์ต่างๆที่จะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยอย่างเช่นมาลินินหรือว่าทับทิมไรซ์แบรนด์ออยล์นะครับแล้วก็มีโคคานัทออยล์นะครับแล้วก็ซันฟลาวเวอร์ออยล์ด้วยออยล์พวกนี้เนี่ยเมื่อผสมกับส่วนผสมตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าสปอนิฟิเคชันหรือว่าการเกิดสบู่ที่จะสามารถช่วยขจัดไขมันแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆจากผิวได้ตั้งแต่ยังใช้ตัวนี้หมดขวดแรกนะครับควบคู่กับการรักษาด้วยยูเรียครีม 10% นะครับอันนี้ของชิเซโดแล้วก็กรด AHA ด้วยเนี่ยก็พบว่าอาการขนคุดเนี่ยหายไปได้ค่อนข้างเยอะเลยและจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีขึ้นอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอิงก็เลยขอให้เจ้าตัว Shower Cream ตัวนี้เนี่ยอยู่ในถังใช้จนหมดของอิงนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยอิงก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Drunk Elephant Cocomino Glossing Shampoo นะครับปกติเนี่ยอิงจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับสารทำความสะอาดแรงๆแล้วก็น้ำหอมในแชมพูเลยอิงจะมีแบบเม็ดๆเจ็บๆคล้ายสิวนะครับที่ขึ้นบนหนังศีรษะเยอะมากเลยและการหาแชมพูที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่แชมพูสำหรับเด็กหรือว่าพวกเวชสำอางต่างๆเนี่ยก็ยังใส่น้ำหอมมาแต่ตัวนี้อิงค่อนข้างโอเคกับมันเลยนะครับอิงคิดว่าเขาใช้สารทำความสะอาดตัวที่อ่อนโยนมากๆเดี๋ยวอิงจะลิสต์ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำหอมสังเคราะห์ด้วยส่วนตัวอิงใช้เนี่ยตอนที่ใช้ตัวนี้อิงก็ไม่ได้มีปัญหาเม็ดๆบนหนังศีรษะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อิงคิดว่าทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างนุ่มลื่นดีแต่ว่าอาจจะออกไปทางแห้งนิดนึงนะครับก็ต้องอย่าลืมตามด้วยครีมนวดด้วยอิงคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครที่มีหนังศีรษะที่แพ้ง่ายนะครับแล้วก็คงเป็นตัวที่อิงซื้อซ้ำด้วยเพราะฉะนั้นอิงก็ขอใส่มันลงไปในถังใช้จนหมดนะครับแชมพูตัวต่อไปนะอ๋ออะไรเนี่ยเลอะอีกแล้วเหรอ
ต้องบอกตรงๆว่าอิงไม่ชอบแพคเกจิ้งของเขาเลยนะครับมันรั่วแบบตลอดเวลาเลยเนี่ยแชมพูตัวนึงที่อิงใช้อยู่ในช่วงที่ผ่านมาที่มาจาก Sephora เหมือนกันนะครับก็คือตัว Briogeo Be Gentle Be Kind โดยแวบแรกเนี่ยส่วนผสมมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใช้สารทำความสะอาดตัวที่อ่อนโยนนะครับอย่างเช่นตัว Sodium Lauryl Methyl Isothionate นะครับหรือว่า Cocoa Hydropropyl Betaine แล้วอิงก็ติดตามพอดแคสต์ของเจ้าของเขานะครับ Nancy Twine มาโดยตลอดเลยชอบแนวคิดแล้วก็กลยุทธ์การบริหารธุรกิจต่างๆของเขามากเลยนะครับก็เลยลองซื้อมาอุดหนุนเขานะครับแต่ว่าส่วนตัวอิงค่อนข้างไม่ประทับใจแล้วก็ผิดหวังเลยแล้วกันกับผลลัพธ์ที่ได้จากตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นกล้วยที่หอมมากๆเลยนะครับอิงรู้สึกว่าเหมือนเป็นกล้วยที่อยู่ในสมูทตี้ที่กำลังโดนปั่นอยู่นะครับอาจเป็นสาเหตุที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเม็ดๆมันกลับมาขึ้นบนหนังศีรษะด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันล้างความมันออกไปได้ไม่หมดด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสารทำความสะอาดเนี่ยมันอ่อนโยนเกินไปหรือเปล่าน้องเขาก็อาจจะ gentle แล้วก็ kind เกินไปสำหรับอิงนะครับตัวนี้ก็เลยลงไปในถังแง่ของอิงนะครับอิงกำลังเตรียมข้อมูลเพื่อทำคลิปเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมให้นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามได้เร็วๆนี้นะครับเราไปกันต่อที่สกินแคร์กันดีกว่าเนาะก็มีหลายตัวเลยนะครับที่อิงใช้หมดในช่วงนี้ตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยอิงบอกได้เลยว่าอิงไม่เคยมีช่วงไหนของชีวิตที่อยากจะมีประมาณ5หน้านะครับจะได้ทดลองของได้เยอะกว่านี้ทุกวันนี้เนี่ยอิงแบ่งหน้าเป็น2ส่วนอยู่แล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะแบ่งเป็น4ส่วนหรือว่าเป็น8ส่วนนะครับแล้วก็คือหน้าพังไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับในการทดลองสกินแคร์เพื่อมารีวิวยังไงก็ให้เรียนรู้จากอิงนะครับจำไว้ว่าการเพิ่มสกินแคร์ยิ่งเยอะเนี่ยก็คือการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผิวตัวเองและเมื่อพูดถึงความเสี่ยงนะครับตัวที่อิงใช้หมดไป2ขวดแล้วก็คือตัว Oat So Simple Water Cream ของ Crave บอกได้เลยว่าเป็นครีม Holy Grail นะครับสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายสุดๆเพราะว่ามันมีส่วนผสมอยู่แค่9ตัวเท่านั้นซึ่งน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับ Moisturizer เนื่องจากว่าผิวของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้กับส่วนผสมใดก็ได้ในสกินแคร์1ตัวการที่สกินแคร์ตัวนึงเนี่ยมีส่วนผสมยิ่งเยอะก็แปลว่ามีความเสี่ยงยิ่งสูงนั่นเองเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับตัวครีมเดลาแมร์ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมทั้งหมด43ตัวและตัว History of Wool ตัวนี้นะครับมีส่วนผสมถึง107ตัวนอกจากนี้เนี่ยตัว Crave ตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมของ Squalane ที่เป็นไขมันดีนะครับจะช่วยปกป้องผิวจากการระเหยของน้ำออกจากผิวนั่นเองแล้วมันทำให้เนื้อสัมผัสของตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกดีมากๆเลยนะครับทำให้อิงเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นขนมปังนะครับที่กำลังมีเนยอุ่นๆทาอยู่บนหน้านะครับมีสารสกัดจากข้าวโอ๊ตด้วยนะครับที่ช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ลดการระคายเคืองต่างๆได้ด้วยก็เลยขอเรียนเชิญน้อนนะครับมาอยู่ในกล่องใช้จนหมดของอิงดีกว่าตัวต่อไปที่อิงใช้จนหมดนะครับแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับดอเด็กล้านตัวที่จะมานำเสนอให้ในวันนี้ก็คือตัว Neutrogena Hydro Boost Nourishing Gel Creamสูตรไม่มีน้ำหอมนะครับต้องดูดีๆนะครับมันมีประมาณ20สูตรที่หน้าตาคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ต้องเป็นน้อนตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เคยเกริ่นในวิดีโอเมื่อนานมากๆแล้วนะครับว่าส่วนผสมมันน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเองยังไม่ได้มีโอกาสลองมันอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับว่า ingredient list ของเขาเนี่ยไม่จกตามีส่วนผสมอยู่น้อยนะครับเพียงแค่18ตัวเท่านั้นแล้วก็มีพวก humectant ที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวนะครับอย่างเช่นglycerin แล้วก็ sodium hyaluronate มี shea butter นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า occlusive หรือว่าส่วนผสมที่จะสามารถสร้างเกาะป้องกันผิวนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกจากผิวได้มี olivin 1000นะครับที่ประกอบไปด้วย cetearyl olivate กับ sorbitan olivate ซึ่งทางบริษัทขายเคมีเนี่ยบอกว่ามันมีโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกับไขมันดีบนผิวหนังชั้นนอกหรือว่า stratum corneum ของเราจึงทำให้มันเป็นตัวกักเก็บน้ำแล้วก็เสริมเกาะป้องกันผิวได้ดีมากๆเลยมี zincที่งานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้แล้วก็ช่วยรักษาแผลในตัวได้ด้วยส่วนตัวอิงก็พบว่ามันค่อนข้างตรงเคลมทั้งหมดที่อิงได้กล่าวมาเลยทำให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นนุ่มแล้วก็รู้สึกเกาะป้องกันผิวแข็งแรงขึ้นหลังจากใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็น hidden gem นะครับหรือว่าเพชรในตมนะครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าอันนี้อิง Google มานะครับเอาเป็นว่ามันเป็นของดีที่อยู่ข้างหน้าคุณเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนไม่ได้พูดถึงและแน่นอนว่ามันก็ลงไปในถังใช้จนหมดของอิงเลยต่อไปนะครับเป็นตัว ZA True White Essence Lotion ตัวนี้อิงก็ซื้อมาเพื่อรีวิวในวิดีโอน้ำตบจกตาของอิงนะครับมันมีตัวโพแทสเซียมเมทอกซีซิลิซิเลตนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่น้อยแต่ว่าทางบริษัทขายเคมีก็บอกว่า
ขี้มูกติดป่ะแต่ทางบริษัทขายสารเคมีเขาก็บอกว่าสามารถยับยั้งเม็ดสีเมลานินได้จึงมีคุณสมบัติในด้านไบรท์เนนิ่งอยู่บ้างแล้วก็มีอนุพันธ์วิตามินซีตัว ascorbyl tetraisopalmitate นะครับแล้วก็ magnesium ascorbyl phosphate สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาใหม่นะครับอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยก็คือวิตามินซีสดที่ได้ทำการปรับแต่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นแต่ก็อาจจะเห็นผลน้อยกว่าวิตามินซีสดที่ไม่ได้ทำการปรับแต่งนั่นเองอิงก็ได้ให้โอกาสมันนะครับโดยการใช้บนแขน2ข้างของอิงนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหอมค่อนข้างเยอะแล้วอิงไม่อยากทดลองบนหน้าใช้วันละ2ครั้งทุกวันจนหมดขวดส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างในโทนสีผิวเท่าไหร่ซึ่งก็ตรงกับสมมติฐานของอิงนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอิงก็ไม่ค่อยได้เชื่อมั่นในผลลัพธ์ของอนุพันธ์วิตามินซีเท่าไหร่อยู่แล้วอิงก็เลยขอให้ตัวนี้อยู่ในถังทนใช้จนหมดละกันนะครับแล้วก็คงไม่ได้ซื้อมาใช้ซ้ำแต่ถ้าเกิดคุณใช้แล้วเห็นผลอิงก็ไม่ได้บอกให้คุณโยนมันทิ้งนะครับก็แนะนำให้ใช้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผิวของเรามันก็ไม่เหมือนกันต่อไปก็คือตัว Melano CC Essence ที่เพื่อนๆหลายคนได้ request ให้อิงรีวิวเยอะมากอิงก็เลยไปซื้อมาแล้วก็พยายามที่จะชอบมันมากๆเลยนะครับเพราะว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนก็บอกว่ามันเด็บดีมากๆเลยเด็บดีเด็บดีดิบดีนะครับและส่วนผสมมันก็น่าสนใจจริงๆนะครับมี ascorbic acid ที่เป็นวิตามินซีสดที่ไม่ได้ทำการปรับแต่งนั่นเองเป็นวิตามินซีที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดในการช่วยเรื่อง brightening แล้วก็ลดจุดด่างดำได้แล้วก็มีตัว tocopherol acetate นะครับเป็นวิตามิน E ที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะนะครับว่าเป็นเพื่อนที่ดีให้แก่ตัววิตามินซีและจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของกันและกันได้อย่างดีมากเลยและทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ innovative มากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นได้มันจะป้องกันไม่ให้อากาศสามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ยอากาศมันเป็นศัตรูของวิตามินซี ascorbic acid นะครับแล้วก็จะทำให้มันเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ oxidize ได้เร็วมากๆแต่พออิงใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบหน้าแดงแห้งแล้วก็ลอกจนเกินไปนะครับก็เลยทนใช้ต่อไม่ไหวนะครับแล้วก็มันเป็นการตอกย้ำด้วยว่าอิงคงเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์วิตามินซีแบบนี้หรือว่าที่เป็นกรดมากๆไม่ได้สำหรับใครที่มีผิวระคายเคืองง่ายอิงก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ascorbic acid ต่างๆด้วยก็เลยลงไปในกล่องแง่ของอิงนะครับต่อไปนะครับก็คือตัว CeraVe Hydrating กับ Foaming Cleanser นั่นเองหมดเป็นขวดที่ 3574.67 นะครับเพราะตอนนี้ใช้เป็นทั้งโฟมล้างหน้าสบู่อาบน้ำสบู่ล้างมือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็สบู่ล้างรถแล้วก็ล้างบ้านแล้วก็ล้างบาบด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมอิงถึงชอบมันมากๆนะครับก็สามารถไปดูรีวิวเต็มๆของอิงได้นะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนเลยต่อไปเนี่ยเรามาดูกันที่ครีมกันแดดกันดีกว่านะครับตัวที่อิงเพิ่งใช้หมดไปก็คือตัว Biore UV Kids นะครับตัวนี้เป็นครีมกันแดดแบบมินเนอรัลล้วนนะครับแปลว่ามันใช้ฟิลเตอร์กันแสงตัวซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆเลยตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีส่วนผสมอะไรที่อิงคิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับเลยอิงคิดว่าทุกคนสามารถใช้ได้หมดก็เลยทำให้อิงสนใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาลองนะครับเผื่อว่าจะสามารถแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้พอได้ลองแล้วเนี่ยอิงคิดว่าเนื้อมันก็จะออกไปทางลื่นๆนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของซิลิโคนอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ได้เสี่ยงต่อการอุดตันนะครับแต่ว่าอิงแค่รู้สึกว่ามันมีความเซตตัวยากนิดนึงแบบมันมีความมันแล้วก็เงาแล้วก็สักสากนิดนึงนะครับแบบบอกไม่ค่อยถูกเลยและตัวซิงค์กับไทเทเนียมเนี่ยก็ทิ้งคราบขาวไว้ประมาณนึงเลยด้วยอิงคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าอิงก็ไม่ได้รู้สึกแบบว้าวหรือว่าประทับใจกับมันมากสำหรับอิงเนี่ยก็เลยขอให้มันอยู่ในถังทนใช้จนหมดละกันนะครับตัวต่อไปก็คือตัว Can Make Mermaid Skin Gel นะครับขอร้องไห้ตัวนี้อิงก็รีวิวไป2ครั้งนะครับว่าเป็นกันแดดตัวโปรดของอิงในช่วงตอนนี้แล้วมันก็ขาดตลาดไปแล้วนะครับประเด็นก็คืออิงไม่ได้ซื้อมันตุนเอาไว้นะครับแล้วก็อิงนึกไม่ถึงว่าจะมีกระแสที่ดีขนาดนี้นะครับเมื่อวานอิงได้คุยกับพี่พนักงานที่ Eve and Boy นะครับเขาบอกว่าเพื่อนๆทุกคนถล่มเคาน์เตอร์ Can Make กันสุดๆเลยแล้วก็สอยกันแบบรัวๆเพราะว่าได้ยินมาจากช่องพลิกหลังกล่องนะครับอิงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยเชื่อในคำแนะนำของอิงนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่ผิดหวังกันด้วยเอาล่ะครับอิงอยากมาแนะนำวิธีการ Recycle Skin Care ที่ใช้หมดแล้วเพราะทุกปีเนี่ยมีบรรจุภัณฑ์มากถึง120,000 ล้านยูนิตเลยนะครับที่สร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมความงามซึ่งแน่นอนว่าย่อยสลายยากแล้วก็เป็นภัยต่อสัตว์น้ำด้วยอินเสิร์ตภาพมาเรียมและหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้องรีไซเคิลยังไงนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยวันนี้อิงก็อยากมาแชร์แนวทางที่อิงได้เรียนรู้เองนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างโดยการใช้สกินแคร์เอ็มจีพวกนี้เลยด้วยขั้นตอนที่1ก็คือการแยกชิ้นส่วนตามวัสดุให้ได้มากที่สุดพลาสติกก็อยู่กับพลาสติกนะครับแล้วก็เหล็กหรือว่า
แก้วก็ควรอยู่ตามกลุ่มของมันยกตัวอย่างนะครับของในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีชิ้นส่วนบางอันที่มีเหล็กแอบแฝงอยู่อย่างอันนี้เลยนะครับขวดปั๊มของเซรามิกถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยมันจะมีเหล็กอยู่ข้างในด้วยนะครับถ้าเกิดแยกออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่ในกองขยะไม่น่ารักนะครับที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อเราแยกทุกอย่างตามวัสดุแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่ามันเป็นเนื้อประเภทไหนวันนี้เราก็มีพลาสติกเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรแคปหน้าจอเอาไว้เลยตอนนี้นะครับก็คือนี่เลยพลาสติกทั้ง7ประเภทนะครับและแต่ละประเภทก็ต้องทำการแยกอีกทีนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รีไซเคิลมันได้ถูกที่เราสามารถหาตัวเลขพวกนี้บนขวดสกินแคร์ได้ง่ายๆเลยนะครับมันอาจจะอยู่ใต้ขวดหรือว่าอาจจะอยู่บนฉลากก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเซรามี2ตัวนี้เนี่ยใต้ขวดก็จะเขียนว่า HDPE หมายเลข2นะครับส่วนหน้าหาไทยขวดนี้ก็เป็นหมายเลข1นะครับ PET Crave เนี่ยเขาเขียนว่าขวดเป็นหมายเลข1แต่ว่าฝาเป็นหมายเลข5นะครับขั้นตอนที่3ก็คือการหาจุดรับรีไซเคิลที่ใกล้และสะดวกที่สุดสำหรับคุณใต้วิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปเว็บที่เขาแนะนำ8องค์กรเลยนะครับที่มีจุดรับขยะพลาสติกรีไซเคิลซึ่งแต่ละองค์กรเขาก็อาจจะมีการรับพลาสติกคนละประเภทนะครับก็ต้องดูดีๆด้วยและบางที่เขาก็อาจจะไม่ได้ต้องแยกละเอียดขนาดนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเท่าที่อิงดูก็คือโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านเนี่ยเขาก็รับพลาสติกประเภท1 2แล้วก็5นะครับที่ได้ทำความสะอาดแล้วแล้วก็ตากแห้งมาแล้วนะครับแล้วเขามีจุดรับขยะอยู่เยอะมากๆเลยนะครับอิงก็จะนำไปจอบตามจุดพวกนี้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีองค์กร N15 นะครับที่เขาจะรับพลาสติกเกือบทุกแบบเลยเพื่อนำไปเผานะครับแล้วก็นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนถ่านหินพวกพลาสติกอันไหนที่อิงไม่ค่อยแน่ใจนะครับอย่างเช่นอันนี้ที่เป็นพลาสติกประเภท7หรือว่าอันนี้ที่เขาชุบสีมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อิงไม่แน่ใจว่ามันสามารถรีไซเคิลได้ง่ายจริงๆหรือเปล่าส่วนตัวอิงคิดว่าจะส่งไปที่ N15 นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือไม่ก็จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามเพจขององค์กรอื่นๆนะครับว่าเขารับพลาสติกประเภทพวกนี้หรือเปล่าอ่ะล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างจริงๆมันเป็นแพลนของอิงเองแหละครับที่จะแทรกพาร์ทรีไซเคิลเข้ามาตอนจบของวิดีโอนี้เพราะอิงรู้สึกว่าถ้าเกิดอิงทำวิดีโอแยกเนี่ยคนอาจจะดูน้อยนะครับเพราะอิงก็เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อินเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์คนนึงที่ได้สกินแคร์จากแบรนด์ต่างๆมาเยอะมากๆนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการซื้อสกินแคร์ของคนไทยและยังเป็นผู้ผลิตสกินแคร์อีกด้วยนะครับอิงก็รู้สึกว่าตัวเองต้อง take responsibility นะครับเพราะอิงเองก็สร้างขยะไปเยอะมากๆโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาก็เลยอยากรณรงค์ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกันรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดนะครับไว้ครบรอบ1ปีของช่องเร็วๆนี้นะครับอิงแพลนว่าอาจจะทำกิจกรรมมาร่วมการรีไซเคิลพวกสกินแคร์ empties ของเพื่อนๆทุกคนดีกว่าถ้าเกิดใครใช้อะไรหมดก็เก็บกันไว้นะครับไว้เดี๋ยวเรามารีไซเคิลด้วยกันก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเราไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ